ในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรมนุษย์เพราะว่านักบุญนั้นได้ปรากฏขึ้นและดับไปว่ากันว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในช่วงเวลาที่วิกฤตของชีวิตและความตายของมนุษย์อำนาจของพระเจ้าองค์จักรพรรดนั้นจะปรากฏขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธาอนุญาตให้บุคคลนี้ใช้พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติตานานี้ไม่จริงเสมอไปนักบุญส่วนใหญ่ของจกักรวรรดินั้นจะได้รับตำแหน่งและจากที่พวกเขาได,ได้ตายไปแล้วในศาสนาประจำชาติที่มีความสำคัญต่อาการโฆษณาชวนเชื่อสลับศาสนาเหล่านั้นและผู้สแสวงบุญส่วน รู้ก็กลายเป็นนักบุญด้วยและแม้แต่ผู้ที่รับพลังเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงผู้ที่สามารถเอาชนะศัตรูได้ในสนามรบบ่อยครั้งหลังจากที่พวกเขาตายเท่นานั้นจึงจะสามารถจดจําพวกเขาได้ตลอดประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดิมีบุคคลจานวนน้อยเท่านั้นที่รับตําแหน่งนักบุญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคนเช่นนี้นั้นจะถูกเรียกว,ว่านักบุญที่มีชีวิตหรือเรือลิวิงเซนตำนานเล่าว,ว่านักบุญที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะสามารถนําพรขององค์จักรพรรดิมาให้ได้ส่งต่อให้เหล่าผู้ศรัทธาคนอื่นๆยัััังงงงงงสาาาาาามมมรถนนนํคควววว์พิิอออออธธขขลลกรรไดด้้้ใชเเป็ุต ไละมีบันทึกเกี่ยวกับวินยูชนที่มีชีวิตเหล่านี้น้อยมากคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเซนเซเลสตีนซึ่งก็ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตของเธอก่อนที่เธอนั้นจะกลายเป็นเดอะลิฟวิ่งเซนผู้หลังของเธอนั้นมีบันทึกที่ขัดแย้งกันมากมาย แต่เป็นด้วยข้อ,ขอความที่น่าเหลือเชื่อว่ากันว่าเซซเ,ซเลตีนั้นอาศัยอยู่ในช่วงฮอรัสเทเลซีระหว่างการต่อสู้บนเทอรล่าเธอได้ถูกสังหารด้วยการที่ระเบิดวงโครจรจากกองทัพกบฏและหลังจากนั้นเธอนั้นก็ได้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีเรื่องราวอีกตำนานหนึ่งเล่าว,ว่าเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครข,ของกลุ่ม Battle Sister ที่เป็น Sister of Battle ในยุคใหม่ในศตวรรษที่36 อย่างไรเสียก็ตามตามบันทึกพาราทีนคูเซตเธอนั้นเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าของกลุ่มพิพากษาดวงดาวเธอนั้นมุ่งหน้าไปข้างหน้าเป็นส่วนหน้าของกลุ่ม Si s t e r ร์ออฟแบทเเธอนั้นได้ถูกฆ่าตายในสนามรบแต่เมื่อซิสเตอร์คนอื่นๆนั้นไนดะ้นค้นพบศพเข้าก็ได้เพียงพบว่าเซเลสตีนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้มีบาดแผลตามร่างกายในวันถัดมาเธอนั้นก็สามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเซเลสตีนนั้นเลิกเป็นผู้นำในการต่อสู้และา,า,า,ลานน,น,น,นลงอุพะข เซลเลสทีนนั้นได้ถูกทิ้งเอาไว้ทั้งดาบที่เปล่งไปได้วยความร้อนเมื่อสองอาวุธน,นี้ได้ถูกติดตั้งเข้ากับนักปุนเซเลสทีนแล้วก็เธอนั้นก็จะเปียกเสมือนล่ามภาชนะบนสสรรจุแส้ิสิทธิ์ขององค์จกักรพรรดิไว้อย่างสมบูรณ์กลายเป็นนักปุนที่ยิวมีชีวิตที่ถูกเลือดโดยบัลลังทองคำในประวัติศาสตร์ต่อมาเซเลสทีนนั้นยังช่วยให้จกหักรวรรดินั้นได้รับชัยชนะมากมายในสงครามแห่งศรัทธาทำลายเหล่ากบฏและศัตรูของจกักรวรรดินับไม่ถ้วนเซลเลสทีนนั้นก็ได้ จักรวรรดินั้นต้องการเธอมากที่สุดและเมื่อใดก็ตามที่เซเลสทีนนั้นปรากฏขึ้นในสนามรบสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ติดตามขององค์จักรพรรดิได้มากมาย ภาพกลางแสงของพรอัศักดย์สิทธ์ที่เล็ลดลอดออกมาจากพระองค์แม้แต่อาณาจักรในสนามลุกที่เต็มไปด้วยอันตรายทหารนั้นก็ยังได้พบก,กับความโล่งใจดังนั้นการวางใจของเหล่าทหารยิ่งเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเจ้าแห่งมนุษยชาติจนถึงที่สุดและอย่างที่ทุกคนรู้องค์จักรพรรดินั้นเปรียบเสม,มือนกับเจ้าแห่งมนุษยชาติพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จักรวรรดิมนุษย์นั้นบูชาพระองค์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคําเป็นผู้ปกปังแห่งอาณาจักรมนุษย์เป็นการส่วนตัวปฏิมากรรมและภาพเหมือนขององค์จักรพรรดินั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วทั้งกาแล็กซีแสดงถึงความมีอารยะทุกคนของอาณาจักรมนุษย์ รูปปั้นศสสักดิ์และพระพักขององค์จักรพรรดนั้นถูกจารึกไว้ในดวงวิญญาณรูปภาพขององค์จักรพรรดิที่ได้ความนิยมมากที่สุดในจักวรวรรดินั้นก็คือจะเป็นภาพในสมัยที่เขานั้นรุ่งเรืองที่สุดและในเวลานี้ชีวิตของเขานั้นก็แขวนอยู่บนเส้นได้ในฮอลัสเทเลซีพระองค์นั้นได้เสด็จขึ้นสู่บัลลังทองคําเพื่อคาจุนชีวิตกลายเป็นองค์จักรพรรดิผู้ถูกแช่แข็งช่วกับช่วการเขานั้นเป็นคนเดียวที่นําเทอร์ล่านั้นรวมเป็นหนึ่งในสงครามรวมชาติเพื่ออง,องททัพพาาุหนํิชทั่ววั้้งงงกา,าเปนนบนผูิิ่ดด่ใหหหดดดดแมนุษยชาติ ในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่องค์จักรพรรดนั้นทรงต่อต้านโลดอะไรก็ตามที่บูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในตัวของพวกเขาจิตวิญญาณของมนุษยชาตินั้นจะได้รวมเข้าด้วยกันในระดับกาแล็กซีและในตอนนี้ในปีที่999แห่งศตวรรษที่40ในช่วงสงครามแบล็กครูเสดครั้งที่13เดลิฟวิ่งเซนต์ของพระองค์นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกแห่งปบปการคาเดียเป็นสนามรบที่อันตรายเมื่อเดมอนพิ้นส์อูคันทอสแห่งกองทัพ จู่ๆนักบ,บุญเซเลสทีนเดอะลิวิงเซนนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในสนามลบกล้ามาถึงของเซเลสทีนนั้นได้ถูกมองว่าเป็นความช่วยเหลืออสสศศิ์จากองค์จักรพรรดิเองด้านหลังของเธอนั้นได้มีกองกําลังที่รับการรักษากว่า500กอง ลอสซิสเตอร์ฮูนั้นได้ละอายใจก่อนหน้านี้เซเลสทีนั้นได้หายไประหว่างเดินทางจากมิติวามเมื่อ1,400ปีก่อนแต่เซเลสตีนั้นขึ้นมาอยู่ในทะเลแห่งวิญญาณแล้วก็หาพวกเขาไั้จนเจอนำเราซิสเตอร์ฮูทำการต่อสู้ในคาเดียครั้งนี้ในเวลานี้เองเดอะลิฟวิ่งเซน้นก็ทำให้ลอสซิสเตอร์คนอื่นๆขืนชีพรวมไปถึงสองผู้นำที่ได้เสียชีวิตจากการถูกเดมอนเป็นสังหารก่อนหน้านี้อย่างเอเลนอร์ anor, แล้วก็จีนวิวก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเธอนั้นได้า est า่างกงั ด้วยการปากรตัวของเดอร์ลิฟวิ่งเซนต์นี่เองทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพจกักรวรรดิซึ่งแต่เดิมทีเกือบจะล่มสลายไปแล้วได้รับการฟื้นฟูมาอีกครั้งหนึ่งเซเลสตีน <est> พบกับเหล่าซิสเตอร์ที่ได้ฟื้นคื้นชีพทำการล่กมกันสังหารปรีศาจเดมบอนปินส์อาคันทอสและสุดท้ายอาคันทอสก็ได้ตกจับปอมปาการคัสคาฟแม้ว่ากองทัพแบ็คลเจียนนั้นจะมีเครื่องจักรที่สามารถทำลายเกราะป้องกันของโลกนี้ได้โดยตรงแต่กองยานแห่นความกล้าหลนในอวกาศนั้นไม่มี ฟาสนั้นสามารถทนต่ออำนาจการยิงของกองทัพศัตรูเอาไว้ได้ฟลาสนั้นรีบตรงไปยังป้อมปะการแบ็กสโตนซึ่งตอนนี้ป้อมปะการแบ็กสโตนขนาดยักษ์สองแห่งในอวกาศนั้นก็กำลังโจมตีใส่ป้อมปะการ์ดฟาลาส์ระบบโล่ของป้อมป,อปะการ์ดฟาลาสนั้นกำลังจะแตกพ่ายภายใต้การโจมตีอันหนักหน่วงยางนรบศัตรูอื่นๆนก็ยังทำการโจมตีอย่างเข้มข้นใส่ฟาลาสด้วยเช่นเดียวกัน และตอนนี้นั้นเหล่ากองทัพอิมพีเรียลฟิชบุตรชายแห่งไพอัลมาโลกาดนนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วอิมพีเรียลฟิชนั้นรู้จักกันในชื่อเซนติเนลออฟเทอร่าในช่วงการก่อตั้งครั้งที่3นั้นพวกเขานั้นให้ความสำคัญกับการปกป้องเทอรล่าเป็นความสำคัญสูงสุดแต่ตอนนี้นั้นสถานการณ์อีกด้านหนึ่ง้อกประการแห่งคาเดียที่เป็นแนวหน้าในการทำสงครามกับเหล่าเควอสนั้นมันนันก็เปยดเสมือกับบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาดังนั้นแล้วก็พวกเขานั้ เหลืออยู่ของทางสเปดบูที่นำโดยสวนบัตโฮวพวกเขันนี่ยก็คงโจมตีภายในป้อมปราการแบ็กสโตนอยู่เรื่อย พวกเขานั้นได้อยู่ในป้อมปราการนี้มาโดยตลอดทําการต่อสู้กับเหล่าเควอสจำนวนมากพวกเขานั้นได้เสียสละอย่างหนักแต่ยังคงต่อสู้ต่อไปการมาถึงของอิ p พ r เรียลฟิชทำให้พวกเขานั้นมีความหวังแล้วกองทัพหมาป่าเหล่านี้นั้นได้ยกดาบและขวานขึ้นมาตะโกนชื่อของไพ่หมอนเลมันลุดทำการเปิดฉากโจมตีเครื่องแปลงพลังงานของป้อมปราการแบ็กสโตนในการโจมตีครั้งนี้เองจะเป็นเสมือนกับการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาด้วยความาก็คือจะทําการลดเกราะป้องกันของป้อมปราการแบ็กสโตนให้ได้มากที่สุดอินพิเรียลฟิชบนฝ่าลันนั้นก็กำ ก็มองเห็นจุดอ่อนในทันทีและในขณนะนั้นเองเปลวไฟนั้นก็ได้พุ่งพล่านขึ้นมากระทันหันโล่ส่วนล่างซ้ายของโปอมปะการแบ็กสโตนนั้นได้ดับลงเหล่าอิมพีเรียลฟิชนั้นไม่พาลาดโอกาสสาคัญในครั้งนี้บืนใหญ่อันทรงพลังของฟาลานนั้นสามารถทําลายได้โดยตรงทำการโจมตีใส่จุดอ่อนของปปอะปะการแบ็กสโตนเสียงคำราอันโกรธเกี้ยวของยานลบแห่งกองทัพที่เจ็ดนั้นทำให้เกณฑพลังงานภายในของปปอะปะการแบ็กสโตนนั้นแตกเลาแสงสีม่วงที่เป็นพลังแห่งมิติวาร์ปอันนััันน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 ่่าาาาาลลกกกกก้้้้เเเ็็ดรรรรออออมมมมบปปะแสสสสโตตตตีิิยืฟทจจถู ไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ทันเวลาโลเลียภไยพิบัตจากมิติวาร์ที่อาจเกิดตามมาจากปบปการแบ็กสโตนซึ่งผลกระทบนี้ก็ทําให้หนึ่งในสของกองทัพแบ็กดีเจียนที่ลอยที่ลายล้อมรอบปบปรการแห่งคาเดียนั้นไม่สามารถหลบเลี่ยงได้พวกเขาได้ถูกลากเข้าไปยังมิติวาร์ปก่อนที่จะหายไปตอนนี้เหลือเพียงปมปการแบ็กสโตนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นและตอนนี้โลบวงคนจรอของคาเดียนนเต็มไปด้วยเหล่าซากยานบินในเวลานี้เองถึงแมกองยานของอวบรดอนนั้นยังไม่ทราบตัวเลขอย่างแน่วแน่แต่พวกเขาตอนนี้นั้นจะเป็นที่ต้องเรียบเรียงคาสั่ การเปิดการโจติครั้งหนึ่งบนสนามรบภาพพื้นบินเรลาอิมพีเรียลกาดกำลังทำการต่อสู้พร้อมกับเดอะลิฟวิ่งเซนด้วยความช่วยเหลือของกองทัพแบทเทิลซิสเตอร์ และกาลังเสริมของอีพิเลฟิสที่อยู่บนอากาศสามารถขับไล่กองทัพเควอสออกจากป้อมประกันคัสคาบได้ในวันนี้เราด้วยคาร์เนช็อกทุมนั้นสามารถขับไล่ศัตรูตล,ล้อมรอบป้อมประกันคัสคาบได้อีกครั้งหนึ่งนาด้านบนของกำแพงปราสาทที่พังทลายซาเปล่าพังนั้นได้เกิดไปด้วยศพอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้พวกเขาได้ทำลายแผนการของบอมาสเตอร์อับบอร์นเดอะเดสปอยเลอร์อีกครั้งหนึ่งโลกแห่งป้อมประกันคาเดียน,นยังคงยืนหยัดซึ่งก็ได้มีกำลังเสริมที่ได้รู้สถานการณ์ที่คาเดียน,นก็ได้มาเสริมกันจากโทษทางกาลก หรือไม่ก็ถูกกองยานแบล็กลีเจนั้นจมตี แต่คนอื่นๆนนก็สามารถอาศัยการป้องกันจากฟาลานส์สามารถมาถึงคาเดียได้สําเร็จซึ่งยาลบของกองทัพอิมพิเรียลที่ได้มาถึงขนาดนี้แม้ว่าจะเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่ก็ได้บันทึกกองทัภพภาพพื้นดินมาด้วยโดยประกอบด้วย isch, กองทัพคิมซันฟริชกองกาลังเสริมขนาดเล็กของสเปดวูฟคาเดียนช็อคทูบที่1 4แอสตามีทลัมบางส่วนกองทัพติดอาวุธไททันจากทารามิสและไม่พอแค่นั้นยังมีกองยานแมคานิคัสที่มาจากระบบดาวเคราะห์เอเรียสซึ่งผู้นำของกองยานนี้ก็คือป,าาปา่าศัดาา ier, กดิ์ส กับผู้ประชาการกองทหารรักสากลรกหดจักรวรรดิที่นี่ในทันทีจัดการประชุมสงครามครั้งสำคัญนักสนักงานใหญ่ในปอมปาาระกันคัสคาฟบา,าริาเลียคอน,นั้นได้เล่าให้ทุกคนฟังความสำคัญของเสาโอเบลิกแบ็กสโตนกองกลาห์ของจกักรวรรดินั้นจะเปที่ตองปกป้องสิ่งนี้ในบันทึกโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าสิ่งนี้น้นสามารถรล้งอพางจากมิติวาร์ปได้เขานั้นได้ใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยเสาโอเบลิกเหล่านี้ทําการค้นหาวิธีการต่อสู้กับความกุลาหลนที่ได้แพร่กระจายมาจากมิติวาร์ปและบัดนี้นันไอออฟเทอร์เล่นก็ได้กกวย พลังแห่งความกลาหลนหลังจากท,ที่ทราบข้อมูลแล้วทางผู้บัญชาการอุสกา,าครีตก็ได้ปรับปรุงแผนการลบใหม่ตำแหน่งหลักของการรักษาการของจกักรวรรดินั้นจะถูกนําไปใช้ณทิราบเอลเชียนที่มีเสาโอเบดิกจํานวนมากแนวป้องกันอาจจะประกอบด้วยแอสตามิลิทาลัมแบทซิสเตอร์ออฟแบตทู ดิวิ่งเซนที่ลอยอยู่เหนือหัวพวกเขาจะให้แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ล่อออกมาจากตัวอาก,การปลอบประโลมจิตใจของเราทหารและรวมไปถึงกองทัพสเปซมารีซูนใหญ่อีกด้วยภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการคอรันเอลห่งดาร์แองเจลิลจะดำเนินการแบบโค้งงจรโดยพวกเขาจะปล่อยสเปซวูดไว้ตามลําพังทําการเดินไปตามขอบและบริเวณที่ลาบซึ่งนานๆทีจะมีคนพบเห็น และตอนนี้เองก็ได้มีวงแหวนเวปลากดขึ้นณบ,บริเวณที่ลาบนักรอบแห่งความตายนั้นได้ผุดออกมาเนือวงโคโจรของดาวเคราะห์ดวงนี้กองยานจักรวรรดิกองยานแมคานิคัสเข้ามาสนับสนุนพร้อมด้วยความร่วมมือในการต่อสู้จากป้อปรกกันฟาลานส์ทุกคนนั้นรู้ดีว่าการต่อสู้รอบใหม่นันกลังจะบานักรบแห่งจักรวรรดิทุกคนนั้นจะต่อสู้กับเหล่าผู้ทรยศนี้ไปจนจบในเวลาเดียวกันบอริซอซลิสคอร์เขาได้ลงไปยังพื้นลาบบริเวณเสาโอเบลิดทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงงงงคคววววาา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 ามมลลลับบในนนนนนนกรรรรรสร้้์ออเอออออุธขเเเเเเีีี่่่่่่่่ยยโหตตตืืแผไปททิ เสาโอเบลิกแบสตนนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนที่มีประโยชน์มากนักดามนี่ครอนั้นรู้สึกสงสัยว่าเขาน่านควรจะทําอย่างไรต่อไปแต่ขณะเดียวกันนันเองล่างสีเงินนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาเขาซึ่งก็ทําให้ครอนั้นตกใจไปอย่างมากซึ่งเขาคนนี้นั่นก็คือทาสตินดีอินฟินิตี้เขานั้นจะบอกคําตอบของจุดประสงค์ที่แท้จริงในการสร้างเสาโอเบลิกเหล่านี้และนั่นคือสิ่งที่นักบวชแห่งดาวอาคารคนนี้นั้นปรารถนามาโดยตลอดเขานั้นได้บอกโครงสร้างทางเทคนิคของแบสต w You are an abomination. I prefer honored guest. But abomination or not, you and I have common cause. Logic dictates otherwise. Then you don't seek to understand the nature of this matrix. You comprehend its secrets? I was there when they first awakened. Or perhaps I wasn't. Memory is such a fickle thing. Neither of us desires to see this galaxy ripped asunder by the Imperial Ones. Destroy me if you wish. Nothing will change. For me, for you, for this world. Show me! เมื่อคอได้รับความช่วยเหลือจากทาซินในที่สุดคานนก็ได้ดําเนินการวิจัยตามแนวทางนั้นกองทัพเหเคอส้นไดนการเปิดการโจมตีรอบใหม่ในเวลานี้เองอับอดอนซึ่งเป็นเคอสวอร์มัสเตอร์นั้นประสบกับความแพยแพ้ต่อเนื่องในการปฏิบัติการของเขาจึงตัดสินใจที่นาทัพเข้าสู่สนามรบด้วยตัวเองกองยานแบ็คเจียนนั้นได้เปิดฉากการโจมตีวูโกจองคาเดียอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เริ่มการโจมตีกองกำลังยกพลขึ้นบกจํานวนมากนั้นก็ได้โผล่เข้าไปอย่างป้อมปราการคัสคาฟโดยกอง เปิดการโจมตีระลอกแรกทางตะวันตกเหล่าพุทรยศและเหล่าเคออสนั้นเท่าการบุกทำการโจมตีพื้นที่ลาบนี้ศัตรูเหล่านี้นั้นมาราวกับขึ้นยักไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้มีการโจมตีสนับสนุนมาจากการยิงจากป้อมปะการังฝาหลังในวงโคจรทำการทำลายเหล่าปีศาจที่อยู่ณนพื้นลาบ ก่อนอาหาัคาร์ดินช็อกทูบทเกาและรวมไปถึงแอสตามี er ทีดัมทางการเปิดการโจมตีเลเซอร์อย่างเข้มข้นและผู้ทรยศ์หลายคนนั้นก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ซึ่งเมื่อหัาของกองทัพแห่งความวกลาหลเหล่านี้นั้นศัตรูนับไม่ถ้วน,นนี่นก็ยังคงโจมตีต่อไปซึ่งผู้ทรยศเหล่านี้นั้นได้สูญเสียสติไปแล้วเพราะอำนาจจากเทพพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายเมื่อฟูงวินมาถึงการโจมตีระลอกที่สองของเควอทวอร์มาสเตอร์นั้นก็มาจากทางเหนือของทิราบเอลิเชียน ทำการเลื่อนโจมตีจากภาคตะวันออกนักรบชุดเกาะกองกบฏจานวนมากท้ท่านลีเจียนนะั้นลงมาสู่สนามรบนับพิช่าต่อสู้กับแนวป้องกันในด้านเหนือกองกระสิสเตอร์ออฟเบอร์เทิลกับกองทหารคาร์ดินช็อกทูที่185และพี่เาการโจมตีทางหน้าตะวันออกแล้อัศวินที่เหลือจากกองทัพอิมพีเรียนนั้นจะลุกแต่ต่อสู้กับการลุกดาลของกองทัพไเคออสและการโจมตี่แท้จริงของอาบ,บัดดอนนั้น จริงแล้วมาจากทางทิศใต้เพราะว่าผู้เขานั้นไม่ได้วางแนวป้องกันจากทิศทางนี้กองทหารคาร์ดินช็อกทูที่8จากหน่วย21่สิบเอ็ดในนการต่อสู้เพียงลำพังและนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบังคับบัญชาที่น่าสะพึงกลัวเมื่อกองทัพแห่งความกลาหลนนั้นลอบรอบจัก,กรวรรดิจากทุกทิศทุกท,ทางทั้งผู้บชาการโคราเอลจากดาร์แองเจิลนั้นได้เรื่องทำการระดมพลกองกำลังสเปซมารีนนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเขาโดยตรงซึ่งก็รวมไปถึงกองกำลังแบ็กเทมพากับอิมพีเร่ฟิชก็ได้ถูกส่่งงงไปงปปยันน้อกกกททาาาใตารเิดโจีส Back กองกำลังคิมซันฟิชและดาร์เอ็เจอร์ของทางโครเอลนั้นเกิดขึ้นในการก่อตั้งครั้งที่4ี่แลการโจตียาลบพุ่มเกาะแห่งความกุลาหลุนสำหรับพื้นที่นี้ได้พ้นจากตำแหน่งของจกกักรวรรดิไปนานแล้วสเปนฟูฟนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขานนั้นอยู่ใกล้กับซากะปล่าพังของป้อมปาการคัสคาบจากทางตะวันตกเฉียงใต้มีร่องรอยการต่อสู้แปลกๆได้มีรายงานจาก อิ itor, นควิ i ิเตอร์แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นได้เห็นสัตว์หลายบางชนิดรูปร่างคล้ายมนุษย์หมาป่าในทราบหลาบฟังของพื้นที่ลกกล้งังมันนั้นได้ทำการต่อสู้อันนองเลือดก,กับกองทัพใงความกลาหลที่ทำการปิดล้อมอยังไม่มีที่สุดกองทหานในท่านลีเจอร์ของศัตรูนั้น ได้ปะทะก,กับแนวป้องกันท่านาตะวันอ่อนนักคาเดียนช็อกทูที่185ซึ่งกองทหารโคนจัก,กรวรรดิก็ได้ทําการต่อสู้กับกองทัพไททันลีเจียนของฝ่ายศัตรูการต่อสู้นี้ทาให้เครื่องปฏิกณนนั้นระเบิดซึ่งการระเบิดครั้งนี้เองก็ส่งผลไปยังกองทัพบ,บัตแวร์และรวมไปถึงไททันลีเจียนของศัตรูแต่ความสําเร็จดังกล่าวนนั้ไม่สามารถหยุดยั้งกองทัพของศัตรูได้แม้ว่าเหล่าอิมพีเรียลไหนของทางจัก,กรวรรดิจะแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่เมื่อเทียบกับไททันลีเจียนที่แข็งแกร่งสมบูรณ์ของ เจิร์และคิมสันฟิชนั้นได้มาถึงทันเวลาในการเป็นกำลังเสริมติดอาวุธทุนระเบิดแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาแนวหน้าได้ก็ตามอย่างไรเสียก็ตามแนวรบทางด้านเหนือนั้นเราซิสเตอร์นั้นก็ไม่เคยย่อท้อ ข้าวานั้นมีนักบุญเซเลสทีนเดลิวิ่งเซนคอยคุ้มกันเหลาซิสเตอร์แต่ละคนนั้นได้รู้สึกถึงภาพประสงค์ขององค์จักรพรรดิลังลเข้ามาในกระแสเลือดิฟวิ่งเซนนี้อยู่เพื่อพวกเขาเป็นยารักษาขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารนอกจากนี้นั้นยังเป็นแรงบันดาลใจที่มีชีวิตที่กระตุ้นให้เกิดความขั่งคล้ตบใดที่เซเลสทีนยังอยู่รอบๆซิสเตอร์เหล่าซิสเตอร์นั้นก็จะไม่กลัวความตายทำการต่อสู้กับศัตรูแห่งองค์จักรพรรดิแต่กองทัพแห่งความกลาหลนนั้นดูเหมือนจะมาอย่าง ถอยหลังเท่านนั้าหารแอสตามิทารลัมของอุสกาครีตนั้นได้รับคำสั่งจากระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่องครีตนั้นพยายามริหล่นเพื่อที่จะรักษาความกำลังใจของทหารแต่อบาดอนนั้นในการจะยุติภยัยคุกคามครั้งนี้ด้วยตัวเขา,าเองกองทัพแบ็กลีเจียนนั้นกระโจนเข้าสู่แนวป้องกันภายใต้ความกลาหนวอร์มาสเตอร์นั้นได้นำทีมชั้นยอดไปการส่วนตัวทลาการบุกโจมตีสนักงานใหญ่ของผู้บัญชาการอุสกาครีดโดยตรง,ตองกองทัพนั้นพยายามต่อต้านอย่างกล้าหาญแต่ก็ปัดเสียาความสงสัยกองทหารนั้นถูกฉีกออกไปชิ้นชนาา U นั้นซื้อเวลาให้แก่ตัวเองมากเพพียงอ ที่จะนาผู้บัญชาการครีตนั้นออกจากปบปากกาันไปยังยานลบวาคิลีเพื่อที่ทําการอุพยพและเพื่อการถ่วงเวลานี่เองเหล่าทหารนั้นพยายามอยู่เคียงข้างเขาอยู่เสมอแทนจาลันเคลทำการชูธงของกรมทหารคาเดียนช็อกทูบที่8ทํทำการเปิดเผยต่อสาธารณะภายใต้อำนาจการยิงอันยิ่งใหญ่เคลนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณะในภายหลังว่าเขา,าเป็นคนผลักให้ทางอุสการครีนั้นออกจากการต่อสู้ หลบหนีไปในทันทีโดยเขาได้จะทาการคุมสถานที่แห่งนี้ทําการชะลอการทัพของศัตรูและเมื่อวอร์มาสเตอร์มหาทางังจารันเคลเครื่องบ,บินของอุสกาครีนก็ได้ออกไปแล้วอับาดอนนั้นมองชาที่อยู่ตรงหน้าที่เ็มไปได้ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอับาดอนนั้นได้กเข่าลงกับพื้นจับเคลนั้นขึ้นมาลากับตุ๊กตาแต่เคลนั้นไม่มีความกลัวนในจ,จิตใจภารกิจของเขาได้เสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้เขาน่าจะกลับไปสู่บัลลังทองคำพอกับดวงวิญญาณอันรุ่งโรจน์ของเขาเคลนั้นใช้กําลังครั้งสุดท้ายของเขาทําการพ่นเลือดอกกจาาา่อขขอขงงง้้้ทรยรยยศตตตหนเเโแล็ไะ ขึ้นมาประมาณว่าเพื่อขาเดียนและแทนเลนนั่นเองกระดูกสันหลังของเขานั้นก็ได้ถูกหักภายใต้มือของอับ,บาดอนหลังจากการต่อสู้ทางภาคใต้นั้นด้ล่มสลายลงตำแหน่งทางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนั้นก็เริ่มสูญเสียไปด้วยเช่นเดียวกันกองทัพเบลีเจียนั้นทำการสังหารหมู่กองทัพมนุษย์ที่กำลังพ่ายแพ้ทมการสร้างปราสพังของสนามรบเหล่านั้นมีเพียงสเปดมาลิตตร์ชัปเตอร์ท่านที่ยังคงเผชิญหน้ากับความยากลำบากสาวกความกลาหนนัวห้ได้ใช้พิธีกรรมทำการสังเวยอัญเชิญไฟนกเรียบกองทัพปีสารออกมา ท่ามกลางกา,การลุกลานอย่างล้นหลามของศัตรูไม่เพียงแต่ความกำลังใจของเหล่าแบทเทิลซิสเตอร์ที่อยู่ในด่านหน้าที่ยังไม่สั่นคลอนเท่านั้นไม่แต่แนวรบอื่นอื่นใต้การโจมตีของกองทัพคออสอยู่หลายครั้งทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกเหล่าซิสเตอร์นั้นสามารถขับไล่ไปได้แสงสว่างของเดือดริ้งเซนนั้นเปลี่ยนสม่มันคับเพลิงยามมืดมนทำการกระพิบเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยการหนองเลือดในเวลานี้เองอุสกาคริสที่รอดชีวิตนั้นก็ได้ทำการจัดกลุ่มกองทัพจักรวรรดิขึ้นมาใหม่ ใต้ิน,นการศึกษาเสาโอเบลิกแบ็กสโตนแต่ไม่ว่างานวิจัยครั้งนี้นั้นจะมีความสำคัญมากเพียงใดเขานั้นจะไปต้องเร่งมือเพราะตอนนี้เวลาของกองทัพจักรวรรดินั้นเหลือไม่มากแล้ววอลมาสเตอร์อับบดอนนั้นได้นำทัพขับไล่กองทัพเควอสเจดีเข้าสู่อุมโมงค์ต่อไปซึ่งวอลมาสเตอร์อับบดอนนั้นสาบานว่าจะสังหารผู้ปกครองสูงสุดแห่งคา์เดียนเป็นการส่วนตัวและจะคอยบ่อนทำลายแผนการของเขาในเวลานี้ภายใต้อุมโมงค์ที่ยาวเหยียด นักรบทั้งสองด้านนักำลังทำการจุติได้ทำการป้องกัน,นกสนามรบใหม่ภายใต้การบรญชาการของอุสกาคราีตกับลัฐจักรวรรดิที่เหลืออยู่ทำการต่อสู้กับการลุกคืบของศัตรูตอนนี้นั้นทุกพื้นที่กลายเป็นสนามรบที่สำคัญทุกแยกนั้นกลายเป็นสนามรบแต่กองถ้าแห่งความกลาหล่นนั้นก็ยังคงลุกคืบต่อไปในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองทาสินดีอินฟินิตี้ผู้เฝ้าสังเกตการสถานการสงครามอย่างเงียบๆเ,เขาพยายามซื้อเวลาให้บาลิสเลสคอมากยิ่งขึ้นปล่อยส่วนหนึ่งของเขาออกมากลายเป็นรูปบาทวงกลมมิติของเขาเองซึ่่่งงงงเป็นนขอสสสะะมมจจากจากรวิุษซึี้ ให้ก,กองทหารในการเข้ารุ่นในสงครามครั้งนี้ ซึ่งกองทหารที่ออกมาจากขอสะสมกอดด้วยอินควิสิตเตอร์แคทเธอรีนาเกฟกและเหล่าอินควิสิเตอร์ของเธอกองทัพออลตรามารีนในช่วงซอรัสเซลิซีกองทัพวอสโทยาเฟิร์สบอนทาลิตเดอะเฟิร์สแอนด์เดอะโอลีกองทหารแอสตาเมดิทารัมสองหน่วยและรวมไปถึงคาสโตเดสหนึ A ่งคนแอสตาเตสจากลีเจียที่13กลับมาสู่นลกแห่งความเป็นจริงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าก็าตามแต่สัญญาณก็ระบุได้เลยว่าใครนั้นคือศัตรูใครนั้นคือมิตรนนในสนามรบที่ไม่คุ้นเคยนี่เองไม่จะเป็นที่ต้องมีความอธิบายหหหรรรือเเเตุผลลล่่่นบบนนนนๆาาาัักกบบโณี้้ะจ เข้าสู่สนามรบในทันทีส่วนหน่วยอื่นๆก็ได้ทำการติดตามอาตอตาอาร์มาีนในช่วงเวลาสัส้นๆเริ่มทำการต่อสู้อย่างรวดเร็วด้วยความเฉลือดจากกลำลังเสือที่ปรากฏจากอากาศบางๆนี้จกักรวรรดิสามารถหยุดยั้งการลุกขึ้นของกองทัพแห่งความกลาหุนได้อย่างเด็ดขาดแต่อับดอนนั้นไม่ต้องการที่จะไปต่อเขานั้นไม่อยากใช้กองทหารของเขาในการต่อสู้กับกองทัพจกักรวรรดิดังนั้นจึงสั่งให้พ่อมดเหล่าเคออสนั้นทำการอันเชิญป,ปีศาจมามากขึ้นเรื่อยๆทำการเสริมความแข็งแกร่งในท้ายที่ส,ส Fact, ุดแล้วนอกเสียจากเกรฟ จากกองทัพปีศาจจำนวนมากที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันอับบาดอนได้ถือดาบวิเศษขอ,ของเขาอย่างดัชเนียนทำการผ่ากัปตันเซลนเทสแห่งอัลตรามารีดออกเป็นสองส่วนซึ่ตอนนี้เหล่ากองทัพเทอร์มินเอเตอร์ของอับบาดอนนะั้นได้ถูกกองทัพจักรวรรดินั้นขัดขวางอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถทำลายอุปสรรคนี้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำการออกล่าหลอดผู้บัญชาการอุสการครีตต่อไปในกองทัพแบ็คเลเจียนนี้เองแม้ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถสังหารกองทัพคาริเนช็อกทูบที่อยู่โดยรอบของอุสการครีตได้ก็ได้มีแสงสวา่างทะลุผ่านอุโมงค์ใต้ดินเซเลสตินเดอะลิฟวิ่งเซนนั้นได้ทำการทลายกำแพงหินบุกเข้าไปยังกองทัพเหล่าปีศาจเหนือสนามดบดาบเพลิงนี่เต็มไปด้วยความโกรธเคี้ยวขององค์จักรพรรดนั้นทัพกล้าต่อสู้กับอาบาดอนซึ่งดาบของอาบาดอนกับดาบของเซเลสติน อาศัยความช่วยเหลือจากเนครนบอริซเลียน,นก็สามารถเอาชนะเสาโอเมลิกที่เหลือบนคาเดียได้และทำการเปิดใช้งานมันอีกครั้งหนึ่งได้มีแสงแปลกๆพร้อกับเสียงประหลาดก็ได้ถูกปล่อยออกมาซึ่งสิ่งนี้นั้นเป็นการสร้างสรรจากษ์ต่างดาวโบราณมันนั้นได้เริ่มทาการปลดปล่อยอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันและการต่อสู้ภายใต้อิทธิพลของขอบเขตนี้ก็กาลังทศฝ่า,ายนั้นรู้สึกถึงความกดขี่อย่างรุนแรงเลือดนั้นได้ไหลออกมาจากทางจมูกและหูต่อปีศาจามิติวานนั้นก็ได้หายไปและเป็นที่น่าแปลกใจก็คือว่าเซนเซเล และสูเสียกำลังส่วนใหญ่ไปและไม่ใช่แค่กองกำลังภาคพ,พื้นของคาเดียเท่านั้นแรงกดดันนี้ยังส่งผลถึงกองกำลังที่อยู่นอกโลกอีกด้วยกอบป้องกันวอยชีวของยานลบนั้นเริ่มทาง,งานผิดปกติแม้แต่อ y e อฟเทอร์เลอนั้นก็ได้หดตัวอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรเสียก็ตามเราเคออสเปตมาลีที่ถูกเสาโอเบลิกทำให้อ่อนแอลงนั้นยังสามารถพึ่งพาแรงขึ้นของตัวเองในการหยิบอาวุธโบตถกันอันหลากหลายเท่าการต่อสู้กับกองทัพจัก,กรวรรดิแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะได้สูญเสียความช่วยเหลือจากมิติวาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พวกเขาั้องยังคงเป็นแอสตาเตที่ส่งพลังและในตอนนี้แสจงจากโอนจักรพรรดิที่ส่องสว่างทั่วทั้งจัก,กรวรรดินั้นก็ได้สลายไปหล่านับไปนความโกลาหลน,นั้นกับได้รับแรงบรันดาลใจมากยิ่งขึ้นกองทัพแบล็กดีเจนนั้นได้ผ่านสุ Run, นข เพื่อให้ว워마스터아바돈นะั้นทําการท้าดวลกับเซเลสทีนเป็นการส่วนตัวตอนนี้ล리빙เซนที่อยู่ภายใต้การปราบปรามโดยเสาโอเบลิกนั้นไม่สามารถสู้กับอั아바돈ได้อีกต่อไป아바돈ได้สวมชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์ทางการต่อสู้แบบเป็นต่อกับเซนเซเลสทนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้กองทัพแอสตารมิล리ทารัม um นั้นกําลังพุ่งเข้าหาเคออสอย่างสิ้นหวังพวกเขานั้นหมายที่จะทํการปกป้องเดอะล리빙เซนแล้วก็ได้มีไฟอะไรบางอย่างนั้นพุ่งออกมาจากชุดเกราะของ아바돈ทําการทําลายเหล่าแอสตาร์มิล리ทารัมที่พุ่งเข้าไปใส่ชุดเกราะนี้หลัการต่อสู้ครั้งก่อนทางอินควิซิเตอร์ที่รอดชีวิตยอย่างเกแฟกนั้นต้องอาศัยพลัง วิญญาของเธอเพื่อที่ชะลอการต่อสู้แต่การการะทําของเธอนั้นก็ได้ล้มเหลวอ,อย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของเสาโอเบลิสและในขณะนี้การต่อสู้นั้นก็ดําเนินต่อไปดาวพิเศษของอาบดอนนั้นได้ปักลงบนร่างกายของเดอะลิวิงเซนทิ้งบาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆเคออสวอร์มาสเตอร์นั้นกำลังจะปิดฉากนับบุตรเซเลสตีนเป็นครั้งสุดท้ายและในช่วงเวลานั้นเอกก็ปรากฏว่าผู้บัญชาการอย่างอุนสกาคีนั้นได้โผล่เข้ามาข้างๆอาบัดดอนซึ่งเขานั้นก็เป็นคนเดียวกับที่หลบหนีออกกมาจาจ พอประการคัสคาร์ดก่อนหน้านี้เขานั้นได้โกนพูดข้างหัวอับารอนไปว่าฮาเดียนั้นจะไม่มีวันพ่ายแพ้และทำการบุกโจมตีอับารอนโดยตรงเพื่อให้การคุ้มกันแกนนักบุญลิววิ้งเซนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าพวกเขานั้นจะตกอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของพลังของเสาโอเบลิดก็ตาม แต่ถ้าหานัสอฝ่ายนั้นก็ได้เข้าใจว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสุดท้ายพัฒมิจามิติวานะั้นไม่สามารถรับความช่ยวยเของพวกเขาได้อีกต่อไปคลีิจะสามารถยืนหยัดในตอนท้ายได้นั้นจะเป็นผู้ชนะในสงครามเทออสวอลมาสเตอร์นั้นได้วิ่งไปหาผู้ประชาการของมนุษย์อย่างก้า,าหาเพร้อมกับส่งสายฟ้าจากกรงเล็บพอรัสที่เวววาวยืนอยู่ตรงหน้าอุสกาครีต แม้แต่แซงครีเนส์นั้นก็ไม่สามารถต้านทานอาวุธนี้ของอาบาดอนได้ซึ่งกองอาหารของครินนั้นไม่สามารถหยุดยั้ยงเหตุการณ์นี้แต่ผู้บัญชาการสูงสุดนั้นสามารถปกป,ป้องตัวเองแขนที่ถืออาวุธของเขานนั้นได้ถูกตัดออกโดยที่เขานั้นอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเอิงคาเดียที่คอยขัดขดวางแผนการของอาบารดอนอยู่เรื่อยๆและในไม่ช้าก,ก็จะกลายเป็นเรื่องของอดีตและในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้เองนบุนเซเลสทีที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังอาบารดอนก็ได้ลุกขึ้นใช้แรงเคลื่อนสุดท้ายทาการใช้ดาบศักดิ์สิน้ นั้นไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเช่นนี้เป็นเวลาหลายพันปีแล้ววอลมาสเตอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเขาก็ได้เห็นว่าอีกส่วนหนึ่งของกองกำลังแห่งคาร์ดิช็อกทูนนะกับแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขานันนได้มารวมตัวกันรอบๆผู้ประชาการครีดที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดแผลบ,บนแผ่นหลังของเขานั้นทําให้ระบบประสาทของเขานั้นระคายเคืองในอ,งอีกสักคู่ต่อมาอบดอนจะได้ตัดสินใจโน้มตัวไปยังจุดหมายสุดท้ายของเขานั่นก็คือในอุโมงพยายามใช้พลังงานแห่งความกุลาขลบางๆทาการเท การที่จะอยู่หรือตายไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาของเขาแบ็คเรเจียนของอาบาดอนนั้นจะทําการเติมเต็มความปรารถนานั่นเองก็กระไล่ความโกลาหลของอาบาดอนนั้นเริ่มติดตามอาบาดอนนั้นออกจากคาเดียวอร์มาสเตอร์นั้นได้ทำการสั่งคําสั่งใหม่ไปยังกองทัพแบ็คเรเจียนอื่นๆที่อยู่ในอวกาศ สั่งให้ซาประลาพังขนาดใหญ่ของปอปการแบ็กสโตนที่ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนนั้นมุ่งหน้าไปยังวงโครจรของดาวเคราะห์ก่อนที่กองยานของจัก,กรวรรดิอย่างฟาลานนั้นจะมีการตอบสนองอาบาดอน,นก็ได้ทาการเปิดการใช้งานแรงขับเคลื่อนนี้แล้วพาการผักเศษชิ้นส่วนของปอปการแบ็กสโตนลงไปยังพื้นผิวของคาดเดียซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่าปอปการแบ็กสโตนั่นก็คือว่ามันนั้นทํามาจากหินสีดาแต่อตอนนั้นเล่ากันว่ามันนั้นเป็นการสร้างสรรค์ของเทพแห่งช่างฝีมือของชาวเอลดาย่างเทพวาวอาวุธน ุษย์กับมิติวาร์ปมันนั้นสามารถใช้เป็นอาวุธโดยวอร์มาสเตอร์เศษชิ้นส่วนปอปอมปะการแบสโตนเหล่านี้ทําการพุ่งเข้าหาเป้าหมายเมื่อปปอมปะการแบสโตนขนาดยักษ์นั้นกำลังพุ่งทําการโจมตีการแบสโตนได้ชนเข้ากับเสาโอเบลิกแบสโตนเกิดปฏิกิริยายลูกโซ่อย่างร้ายแรงมันนั้นเกิดความเสียหายมากกว่าที่อุกกาบาตนั้นจะสามารถทําได้ทาให้พลังงานวาร์ปนั้นระเบิดออกมาและทั่วทั้งท้องฟ้าทะเลเกิดรอยแตกจากมิติวาร์ปเหลาปีศาจนั้นออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทาการควบคุมพื้นผิ เมื่อคาเดียนนั้นถึงจุดจบไอออฟเทอร์เลอร์นั้นก็จะไม่ถูกกักขังเป็นเวลานานพลังแห่งความกุลาหนั้นสามารถหลั่งไหลออกมาได้อย่างอิสระด้วยการล่มสลายของเสาโอเบลิกโบราณของเนครอนนี่เองทำให้พลังงานแห่งความกุลาหุนนั้นได้ถูกเวี่ยงออกไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของกาแล็กซี่อย่างดุเดือดซึ่งการกระทำครั้งนี้เองจะทำให้วิญญาณโดยรอบทั้งหมดนั้นเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าการเดินทางข้ามกาแล็กซี่นั้นจะตกอยู่ภายใต้ใความกุลาหุนเดีนั้นจะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับไอออฟเทอร์เลอร์การระาดน้ไ่เยเยกักหกล,ลนนรว เรื่องราวนี้นั้นมันยังไม่จบโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ